ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอุ๋ยเมื่อสักครู่ไปแอบท่องกอไก่ถึงฮอนคูงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กนอกเด็กนอกเด็กนอกอาจารย์แซวนะคะเรียน ABC ไม่นอกหรอกค่ะแต่ว่าหลายปีแล้วค่ะคือครึ่งครูไปหมดแล้วค่ะนะจ๊ะเอาละค่ะก็ช่วงนี้สำหรับสายสดนะคะ024960493-4แล้วก็ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด นะคะเช็คให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานวันนี้หลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้ออำนวยให้งานของคุณนั้นสำเร็จและได้ทำในสิ่งที่ถูกโฉลกกับตัวเองส่วนการเงินมีเกณฑ์ที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายมุขหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและความรักมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของตัวของคุณเองหรือเป็นของคนในครอบครัวสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีกุมงานวันนี้ค่อนข้างกดดันนะคะเพราะว่าความคาดหวังจากคนรอบข้างอาจจะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมส่วนการเงินถ้าหากว่ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์วันนี้ถือว่าสมรูปและความรักมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการมีบุตรนะคะแต่ถ้าคู่ที่ยังไม่พร้อมวันนี้ต้องป้องกันด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนงานวันนี้ความเก่งไม่สำคัญเท่ากับความขยันนะคะทำอะไรต้องมีความวิริยะอุตสาหะส่วนการเงินจะมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะว่ารายจ่ายจรส่วนความรักมองใกล้ๆนะคะอย่ามองไกลโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ใกล้ตัวของคุณนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้งานพยายามมองหาลู่ทางใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าคนทำงานวันนี้สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้แต่การลงทุนของคุณเองนะคะไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรที่เร่งรีบส่วนเรื่องของหัวใจเน้นคนมีคู่นะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบให้มองด้านดีของกันและกันสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้พอจะมีโชคนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณยิ่งวิ่งเต้นยิ่งขยันยิ่งขวนขวายยิ่งมีลาภผลนะคะส่วนการเงินก็สอดคล้องกันเลยค่ะและถ้าหากว่ามีเกณฑ์ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้นถือว่าดีด้วยนะคะความรักวันนี้คนโสดแม้จะไม่ค่อยเด่นแต่คนมีครอบครัวความสัมพันธ์นั้นแข็งแรงดีสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูนะคะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะเมถุนวันนี้งานเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะติดขัดก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้และความรักระวังว่าจะมีปัญหากันด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ระวังทั้งปัญหาสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะไม่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำในวันนี้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายนะคะส่วนการเงินไม่เด่นไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะยุติการทำธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างด้วยความรักวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังในวันนี้คือเรื่องของคำพูดกรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีที่ให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยวันนี้หลายราศีเลยทีเดียวนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีสิงห์งานวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวดังนั้นอย่าพยายามทำงานผิดพลาดหรือว่ามีปัญหากับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรสายป่านมีมากพอให้คุณได้ขยับขยายและความรักวันนี้เน้นคนโสด นะคะถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์วันนี้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็ระวังปัญหาสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะงานเหมาะสำหรับทำงานจากบนลงล่างการใช้อำนาจที่มีนะคะเพื่อไปขอความร่วมไม้ร่วมมือขอความช่วยเหลือวันนี้ทำได้ดีนะคะส่วนการเงินถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนคุณจะสมปรารถนาส่วนความรักวันนี้ทรงๆกลางๆไม่หวือหวาแล้วก็ไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่มีปัญหาใหญ่นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีตุล
งานวันนี้ติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะผิดไปหมดเลยนะคะดังนั้นสำคัญที่การเริ่มต้นส่วนการเงินวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนการทำธุรกรรมแบบมีหุ้นส่วนและความรักต้องใช้ความพยายามให้มากนะคะแต่สิ่งสำคัญวันนี้อย่าไปแย่งรักของใครสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกนะคะเหมาะสำหรับการมองหาทำเลในเรื่องของการทำงานหรือปรับปรุงสภาวะสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นส่วนการเงินวันนี้อย่าไปคาดหวังแล้วคุณจะไม่ทุกข์นะคะทั้งในส่วนของผลประกอบการหรือว่าคำมั่นสัญญาจากคนอื่นและความรักวันนี้คนที่มีความเพียรพยายามมานานนะคะพอที่จะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจแล้วนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้ทำอะไรก็สำเร็จสามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างได้สภาพคล่องก็บริหารได้ดีนะคะติดขัดอะไรก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่วนคนที่มีคู่ให้ระวังว่าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ส่วนคนโสดอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะแล้วก็สีที่ถูกโฉลกคือสีขาวค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะอาจารย์จะโพสต์นะคะคำพยากรณ์รายวันของทุกๆวันรวมถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะให้คุณผู้ชมได้เข้าไปอ่านกันนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะที่024960493-4แล้วก็ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณสุวรรณีนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี29เวลา4ทุ่มตรงวันอาทิตย์ถาม2เรื่องนะคะอาจารย์งานกับคู่แท้ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ผมเป็นห่วงเรื่องงานนะช่วงย่าง32และ33เนี่ยเป็นห่วงเรื่องคนนะครับหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่ซัพพอร์ตคุณเท่าไหร่และคำว่ากาลีเนี่ยมันก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาฉะนั้นอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดและปีจอนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะการทะเลาะวิวาทก็ใช่ให้คุณซื้อเป็นพวกกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เหมือนกันฮะเกณฑ์เรื่องงานกับความรักจะล้อกันพูดง่ายช่วงปี2ปีนี้ไม่ค่อยดีและพื้นชะตานี้นะครับทั้งอังคารเสาก็เป็นคู่แตกหักนะครับเกณฑ์ความรักจริงๆตอนนี้32ถามว่าเอาอย่างนี้ผมว่าให้พ้นช่วงปีเศษๆตรงนี้ไปก่อนค่ะนะจังหวะเวลาจริงๆเนี่ยเข้าย่าง35นะเข้าย่าง35เนี่ยเกณฑ์ความรักจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงและถ้าเกิดได้คบหาใครในช่วงเวลานั้นผมถือว่าดีนะครับนะจ๊ะท่านต่อไปมาเลยค่ะจากคุณกัลยานะคะเกิดวันที่22สิงหาคมปี19นะคะเวลา9โมง40นาทีวันอาทิตย์นะคะโชคลาภการเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับแล้วการเงินเสียทั้งคู่เลยนะครับเกณฑ์เสี่ยงโชคก็พอหอมปากหอมคอนะเพราะดาวการเงินมันเสียอยู่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะส่วนในเรื่องสุขภาพหลักๆเนี่ยอาจารย์เสียเป็นดาวอายุอยู่เรือโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบหรือแม้กระทั่งพวกระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยระบบภายในสตรีดูให้ดีๆการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจอนี้ไม่เชียร์ปีนี้แค่ซื้อติดไว้ก็พอครับนะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเปิ้ลนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี25วันอังคารตอนกลางวันนะคะถามเรื่องของอาชีพเงินลักษณะเนื้อคู่และการทำบุญค่ะปัตตานิกาลีในพื้นชะตาคู่จริงๆก็ควรจะมีตำหนิหรือว่าลักษณะการคบหาอยู่กันมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดนะครับและปี2ปีนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจโอกาสที่จะขัดแย้งอยู่แล้วร้อนเนี่ยมันมีสูงส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกธุรกิจพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้เหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยและในแง่ของสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักตรอกซอกซอยทำเลดีๆตลาดห้างร้านในพลาซ่าในมอลหรือแม้กระทั่งขายผ่านโซเชียลอันนี้จะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นครับทำบุญอะไรดีคะปีจอนี้ถวายเทียนพรรษานะนะจ๊ะท่านต่อไปมาเลยค่ะ
คุณจารุณีเกิดวันที่23สิงหาคมปี22นะคะวันพฤหัสเวลา 6:03 นาทีตอนเช้านะคะงานเงินโชคลาภช่วงเดือนไหนจะดีคะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องแต่ความจริงงานเนี่ยนะในผมห่วงเรื่องคนแต่ว่าในแง่ของในเรื่องของงานเนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสที่จะสอบผ่านง่ายๆอ่ะถึงจะมีปัญหาติดขัดอุปสรรคบ้างแต่เวลาประเมินผลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แต่ปัญหาเรื่องคนระวังการถูกแทงข้างหลังไว้หน่อยละกันนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยทั้งปีจรและพื้นชะตาดาวการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังนะครับแต่อย่าให้ใครขอยืมครับนะโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคไม่เชื่อจ้ะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกมลทิพย์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมปี07เวลา6โมงเช้านะคะอาชีพเสริมคู่ครองโชคลาภค่ะพุทธในดวงสวยมากนะฮะพวกงานขายตรงทุกประเภทแล้วมันถ้าคุณตั้งใจทำมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่อาชีพเสริมความรักความสัมพันธ์กรณีคือพื้นชะตาเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูแล้วก็เป็นกาลีในพื้นกำเนิดเกณฑ์ความรักมักจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้านแล้วร้อนก็เป็นไปได้แต่ปีจรเนี้ยถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะความสัมพันธ์ผมว่ายังแข็งแรงแต่เกณฑ์เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิริวรรณนะคะเกิดวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ปี42ค่ะเวลา 19:59 นาทีโชคลาภปีนี้เป็นอย่างไรความรักงานปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปัตตานีเป็นสีก็ต้องถ่ายดีนะครับถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและคู่ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันนะตอนนี้เพิ่ง18ขวบเท่านั้นยังไม่ต้องรีบส่วนในเรื่องของการทำงานกาลียังสัมพันธ์ถึงเรือนงานอาจจะมีการเปลี่ยนงานก็ได้แล้วฝากระวังการทำงานถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายคดีความพวกนี้อย่าได้ประมาทเชียวของคุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคแย่เลยแย่เลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มารับสายสดอีกหนึ่งสายดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสมศรีค่ะคุณสมศรีเจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ28เมษายน06ปีเถาะเวลาเที่ยงคืน45นาทีจ้าเช้ามาเป็นวันอะไรคะเช้าขึ้นมาเป็นวันอาทิตย์ค่ะมั่นใจนะอาจารย์แต่ไม่มั่นใจแต่สมัยก่อนนะคะอาจารย์เลยก็อยากให้อาจารย์ช่วยทักให้อีกสักครั้งนึงนะคะว่าแปลเกิดระหว่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรแบบนี้อาจารย์28เมษายน06เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องแล้วนะครับแต่คุณเกิดก็คือเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วซึ่งคนโบราณเนี่ยส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็ยังจะมักยึดถือเป็นวันเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเกิดที่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าเกิดที่บ้านเกิดในป่าค่ะหมอโอ้โหถ้างั้นเกิดเมื่อก่อนเกิดในป่าค่ะเพราะว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันยังเป็นป่ามันเพิ่งมาเจริญเมื่อ30ปีที่แล้วเองค่ะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าไม่พลาดหรอกก็น่าจะยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นั่นแหละนะครับตอนนี้ในผมสอบดวงเผื่อหน่อยแล้วกันก็คือเกณฑ์ชะตาเรื่องเงินทองเนี่ยก็ต้องหมุนเงินตลอดรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเป็นไหมเก็บเงินไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็อาจารย์ทำอาชีพอะไรอยู่ครับขอโทษตอนนี้ยังเป็นอสมแล้วก็ดูแลแม่ที่โดนรถชนมา6ปีครึ่งแล้วค่ะแล้วก็อุตริเอาชาวบ้านมาเลี้ยงในบ้านด้วยก็เลยใช้จ่ายเยอะค่ะอสมนี่คืออาสาสมัครเขาอาจารย์ค่ะอสมนี่คือพวกทำงานพวกจิตอาสาใช่ไหมทำงานพวกองค์กรจิตอาสาค่ะอาจารย์จิตอาสาของคือเราวัดความดันได้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและไม่ติดเตียงนะคะอาจารย์จิตอาสาค่ะคืออย่างนี้ครับถ้าลักษณะการทำงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรเป็นจิตอาสาเนี่ยคือผมอยากหนึ่งเลยต้องชื่นชมก่อน
นะค่ะแล้วก็สาธุอาจารย์แล้วก็อยากจะบอกว่าก็ขอให้เดินในเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆคือสาธุค่ะเหนื่อยนะต้องบอกจริงว่าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะอาจารย์บางทีทีหนึ่งยังไม่ได้นอนเลยค่ะบางทีแบบผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมแล้วเราเอาเบอร์ของเราให้เขาติดต่อบางทีเขาเกิดน็อกเกิดอะไรเขาก็จะโทรหาไอเราก็ต้องเช็คเบอร์นี้แล้วก็ไปหรือค่ะหมอเพื่อที่จะไปเอาเขาเข้าโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลจ้ะค่ะคือผมก็จะบอกว่าก็อย่างที่ผมบอกผมชื่นชมแล้วก็ถ้าไม่ท้อซะก่อนก็อยากให้เดินต่อจนสุดกำลังเพราะถึงจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะแต่มันก็พอที่จะเลี้ยงดูตัวเราและคนใกล้ชิดได้ส่วนหนึ่งสังเกตดูนะทำอาชีพเนี้ยไม่ได้ร่ำรวยหรอกแต่คุณมักจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอคนนะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้และดวงเนี้ยลักษณะการทำงานเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าต้องมีการเดินทางโน่นนี่นั่นน่ะจริงๆแล้วดวงชะตากรรมะเป็นกาลีถ้าทำงานแบบอยู่ไม่ติดที่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงค่ะนะก็พอได้นะแล้วก็สุขภาพคุณแม่ในช่วงนี้จริงๆแล้วก็ผมจะใช้คำว่าก็ยังทรงๆไปเรื่อยๆนะก็คือออกแนวแบบต้องอาศัยความต่อเนื่องในการดูแลท่านคงยังไม่ดีขึ้นในช่วงใกล้ๆนี้นะครับก็ต้องไม่ดีแล้วล่ะค่ะอาจารย์เพราะว่านอนติดเตียงมาเข้าปีที่7แล้วพี่น้องไม่มีใครดูฉันต้องลางานจากทางจังหวัดมาดูแลแกทุกวันนี้นะจ๊ะทางโรงงานก็อย่างที่อาจารย์ว่าล่ะค่ะทางผู้ใหญ่ทางบริษัทเขาก็ยังส่งเงินให้ฉันใช้เดือนละ1,000 กว่าบาทอยู่แต่ว่ามันทางอื่นไม่ค่อยมีค่ะอาจารย์แล้วก็ได้เดือนละ600ก็ได้600นี่อย่างอาจารย์ว่าละค่ะ600ก็ซื้อข้าวสารน้ำมันน้ำปลาขายอะไรค่ะก็ให้ชาวบ้านที่เขายากจนกว่าเราอาจารย์ทุกวันนี้ยังทำคือไปล้างแผลทั้งพระสงฆ์ลื่นเนนหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงและไม่ติดเตียงถ้าฉันช่วยได้ฉันก็ช่วยอาจารย์แต่งานหลักก็คือถ้าต่อไปถ้าเกิดไม่มีพระอาราอะไรก็ทางโรงพยาบาลเขาก็รับฉันเป็นที่เพราะว่าฉันได้เรียนและได้อบรมวิชาต่างๆการทำแผลการดูเคสต่างๆได้ค่ะอาจารย์เก่งจังเลยเดือนก็ตกแล้วเกือบ30,000จ้าว้าวทำเลยอาจารย์ว่าถ้าฉันทำทางนี้ดีไหมคะก็ทั้งสนับพวกงานพยาบาลเนาะนะครับก็งานดูแลงานแก้หนักกว่าพยาบาลค่ะหมอไม่ฮะคือลักษณะคนยังไม่พักไม่ฮะแต่เราไม่ได้พักค่ะค่ะหมายถึงลักษณะงานหมายถึงลักษณะงานใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะจ้ะก็แต่ดวงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไงว่าพื้นชะตาเนี่ยกรรมะเป็นกาลีแปลว่าเหนื่อยกาลีแปลว่าจรและได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ฉะนั้นไม่แปลกที่ดวงเนี้ยจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นนะแต่ว่ายึดในฟิลเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเหนือสิ่งอื่นใดก็คงจะต้องคงสภาพนี้ไว้เพราะว่าจะต้องดูแลคุณแม่และเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสในอนาคตนะครับอาจจะกลับไปในวิชาชีพเดิมผมก็ถือว่าโอเคนะครับค่ะเนาะเก่งมากเลยโชคลาภมีบ้างไหมโชคลาภไม่เชียร์เลยจ้ะไม่เชียร์เลยตอนนี้แปลว่าโชคลาภอยากจะมีเหมือนกันเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวนี่แหละค่ะเพราะว่าใช้จ่ายมันเยอะเอาอย่างนี้ไม่ที่บอกว่าไม่เด่นนะแต่ว่าถ้าปีนี้อยากจะเสี่ยงโชคจริงๆให้เด็กหยิบลอตเตอรี่ให้ค่ะลองนะลองดูลุ้นใจคะเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กนะให้เด็กเล็กนะครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะที่บ้านไม่มีเลยจ้าเนอะที่แถวเนี้ยนะแต่แถวตลาดอ่ะมีไหมไปบวชก่อนแล้วแถวตลาดน่ะนะแถวที่ร้านที่เราไปซื้ออ่ะนะมีเด็กวิ่งผ่านนะเรียกหน่อยนะลองดูแต่เล่นแค่ของปากของคอใช่ๆนิดๆหน่อยๆพอนะอย่าซีเรียสนะจ๊ะเล็กๆน้อยๆลองดูชื่นชมนะชื่นชมนะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะจ้าสวัสดีจ้าเสียงแจ่มชัดทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณปุญญิสานะคะเกิดวันที่24มีนาคมค่ะอาจารย์ปี27เวลาเกิดคือเที่ยงคืน10นาทีเช้ามาเป็นวันเสาร์นะคะการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพก็ต้องให้น้ำหนักกับพื้นชะตาเป็นหลักนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับ
แล้วก็ระวังสิ่งแปลกปลอมด้วยควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังส่วนเงินกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตรักหรือว่าการใช้ชีวิตโดยทั่วๆไปให้ระวังคำพูดตัวเองให้ดีนะพูดอะไรไปปั๊บเนี่ยคำพูดจะเป็นนายของคุณทันทีส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องความจริงดาวการเงินในช่วงย่างเข้ามา34เนี้ยผมถือว่าพอมีจับจ่ายใช้สอยนะพอมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือนะครับเพียงแต่ว่ากังวลในเรื่องของงานในเรื่องของการติดต่อสื่อสารครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้ต้องพักก่อนสักครู่นึงนะคะสำหรับ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ